พูดปมเลิกน้ำหวานซาซาเล่าเหตุการณ์ฟางเส้นสุดท้ายในทริปดำน้ำก่อนเลิกกวางเอบีนอร์มัลจากความเข้าใจผิดใต้น้ำสู่การทะเลาะบนเรือก่อนคุณแม่บอกแม่จบแล้วนะกับกวางแม่ไม่ไหวยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและพูดถึงสำหรับการเลิกรากันของคู่รักเสียงดีน้ำหวานซาซากับกวางเอบีนอร์มัลที่ก่อนหน้านี้น้ำหวานได้มาเปิดใจในรายการคลับ Friday Show โดยบอกว่าจะเป็นการเล่าถึงงอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับจุดแตกหักบนเรือในทริปดำน้ำซึ่งมีคุณแม่ไปด้วยซึ่งเจ้าตัวไม่เคยพูดที่ไหนเลยจะพูดที่นี่และที่สุดท้ายทั้งนี้น้ำหวานซาซาเล่าว่าที่ตนเคยตอบมาก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเกิดจากความเข้าใจผิดทริปนั้นไปดำน้ำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใต้น้ำเป็นความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆระหว่างคุณแม่กับพี่กวางที่เป็นบัดดี้กันโดยก่อนหน้านั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับพี่กวางคือปกติดีเขาเลือกกันเลยว่าจะเป็นบัดดี้กันคุณแม่ค่อนข้างสบายใจที่ดำน้ำกับพี่กวางนอกเหนือจากเรื่องดำน้ำความสัมพันธ์ในด้านอื่นของเขามันก็ไปได้ด้วยดียังยืนยันแบบนี้อยู่เหตุการณ์ตอนนั้นคือคุณแม่นึกว่าคุณแม่แหลงแต่จริงๆไม่ได้หลงก็เลยมีการอธิบายที่เสียงดังกันขึ้นแล้วหวานอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็อึดอัดมากเพราะเราเป็นคนกลางคนหนึ่งก็แม่อีกคนก็แฟนเลยเลือกเดินหนีจากสถานการณ์ตรงนั้นไปอยู่ที่หัวเรือคนเดียวแล้วสักพักคุณแม่ก็ตามมาหาหวานแล้วคุณแม่ก็บอกว่าแม่จบแล้วนะกับกวางแม่ไม่ไหวคือทำไมต้องมีการอธิบายที่เสียงดังกว่าปกติต่อหน้าคนเยอะๆด้วยหวานก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวหวานให้เขามาขอโทษแล้วกันเพราะคิดว่ามันจะได้จบแต่ก็ไม่ได้ขอโทษเลยกลายเป็นที่มาของการที่คุณแม่โพสต์ลง Facebook เรื่องมารยาทและต่อเนื่องมาตามที่ทุกคนได้อ่านกันตนก็พยายามไกล่เกลี่ยจนถึงที่สุดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าในหนึ่งเหตุการณ์มันผิดทั้งคู่ถูกทั้งคู่แล้วแต่มุมใครจะมองแต่ตนอยากให้แยกเป็นสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเสียงดังใส่ผู้ใหญ่อยากให้มาขอโทษอีกเรื่องคือความเข้าใจผิดที่ต้องเคลียร์คือคุณแม่ก็ยืนยันตอนนั่งหัวเรือว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมาขอโทษหรอกแม่ก็จบแล้วเพราะเขาก็รักพี่กวางเหมือนลูกอีกคนเขาก็อาจจะตกใจและเสียใจน้ำหวานคิดว่าตนเองจัดการสถานการณ์บนเรือได้แต่เวลาผ่านไปก็จัดการไม่ได้ตอนนั้นคิดว่าต่างคนต่างโกรธแต่พอถึงเวลาเขาคิดได้ก็จะมาดีกันเองแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะจบลงแบบนั้นตอนนั้นก็ได้คุยกันจนมันจบลงตรงสิ่งที่แก้ไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนตัดสินใจเรามองหน้ากันพอพี่กวางพูดเหตุผลนั้นมาตนก็เข้าใจในทันทีเข้าใจในเหตุผลที่เขาพูดมาติดตามบทสัมภาษณ์เต็มๆของน้ำหวานซาซาเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ผ่านมาได้ในรายการ Club Friday Show